現実と同じよ。みんな自分に無限の可能性があると思ってる。でもどの質問と答えも過去の選択。สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียลกันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับคอนเทนต์อัปเดตข้อมูลแพทช์ 1.2 จากไลฟ์พิเศษของทางผู้พัฒนาจะมีอะไรกันบ้างจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเรื่องที่1กาชากาชาในแพทช์ 1.2 นี้จะมีตัวละครใหม่เข้ามาทั้งหมดด้วยกัน3ตัวละครโดยเริ่มที่ครึ่งแรกนั้นจะเป็นฝั่งของเบสตัวละคร5ดาวตัวใหม่ผ่าทำนายล้างธาตุลมซึ่งจะเข้ามาพร้อมกับ LC ประจำตัวและฝั่งของตัวละคร4ดาวอย่างสู้ฉางอารันนัตชาส่วนครึ่งหลังนั้นจะเป็นคาฟก้าที่เป็นตัวละคร5ดาวโดยเขาจะเป็นผาดลบล้างธาตุไฟฟ้าแน่นอนว่าเข้ามาพร้อมกับไลท์โคนประจำตัวและตัวละคร4ดาวอย่างแซมโปเซวาวและตัวละครใหม่อย่างลูก้าซึ่งเป็นผาดลบล้างเช่นกันโดยเขาจะมีธาตุเป็นกายภาพทั้งนี้ในส่วนของความสามารถนั้นทางผู้พัฒนาก็ได้มีการปล่อยข้อมูลออกมาบางส่วนโดยมาเริ่มที่เบรดก่อนเบรดตัวละครธาตุลมผ่าทำลายล้างที่มีกิมมิคหลักเกี่ยวกับเลือดสกิลของเขานั้นมีความสามารถคือจะทำการคอนซูมเลือดตัวเองส่วนหนึ่งโดยหากเลือดไม่พอนั้นจะมีเลือดเหลือ1ซึ่งการคอนซูมนี้จะทำให้เกิดบัฟพิเศษทำให้การโจมตีปกติของเรามีความเปลี่ยนแปลงโดยจะมีดาเมจเพิ่มเติมและมีการโจมตีที่เป็นหมู่มากขึ้นpassive skill ทุกครั้งที่เบสลดเลือดจะได้สเตตเข้ามา1สเตตจาก5สเตตทั้งนี้หากทำการสะสมจนครบ5สเตตเมื่อไหร่จะทำการโจมตีออกไปและได้เลือดคืนจำนวน1อัลติเมททำการฮีลเลือด 50% และทำดาเมจหมู่ออกไปเป็นดาเมจมหาศาลทั้งนี้ทาง official ภาษาอังกฤษนั้นได้ใช้เป็นคำว่า set จึงสามารถอนุมานได้ว่าเบสนั้นจะมีการฮีลจากอัลติเมทโดยทำให้ตัวเลือดของเบสอยู่ที่ 50% เสมอเทคนิคทำการใช้เลือดและสร้างดาเมจปู่ให้แก่ศัตรูตัวละครที่2คาฟก้าไฟฟ้าลบล้างคาฟก้านั้นเป็นตัวละครที่มีสกิลเกี่ยวกับเรื่องดาเมจต่อเนื่องเป็นหลักโดยที่สกิลนั้นจะทำดาเมจหมู่สายฟ้าแก่คู่ต่อสู้และในกรณีหากคู่ต่อสู้ติดสถานะดอทอยู่จะทำให้เกิดดาเมจดอทส่วนหนึ่งในทันทีและหากเมื่อเข้าสู่เทิร์นของคู่ต่อสู้จะทำให้ดาเมจดอทที่ศัตรูได้รับนั้นมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น Passive Skill หากเพื่อนทำการโจมตีใส่ตัวละครที่ติดไฟฟ้าช็อตอยู่จะทำดาเมจใส่ตัวนั้นในทันที Ultimate ทำดาเมจใส่ฟ้าแบบหมู่และทำให้ติดสถานะช็อตไฟฟ้าหากติดสถานะช็อตไฟฟ้าอยู่เดิมจะทำให้เกิดดาเมจเพิ่มเติมเทคนิคสร้างแอร์เรย์ไฟฟ้าขึ้นมาทำดาเมจใส่คู่ต่อสู้โดยข้อสังเกตของสกิลนี้จากไลน์ Official นั้นคือการที่คาฟก้ากดสกิลใส่มอนสเตอร์ทั้ง2ตัวและดูเหมือนว่ามอนสเตอร์นั้นจะโดนฮิตทั้ง2ตัวโดยดาเมจเมื่อเข้าสู่การต่อสู้นั้นจะมีการทำดาเมจหมู่ไฟฟ้าต่อมอนสเตอร์ทั้งหมดตัวละครตัวสุดท้ายลูก้ากายภาพลบล้างสกิลโจมตีเป้าหมาย1เป้าหมายและมีโอกาสทำให้ติดสถานะเลือดออก passive skill ทำการเก็บ fighting wheelโดยหากเมื่อเราทำการโจมตีจะได้ Fighting Wheel 1 stat ทั้งนี้หากเก็บครบ4 stat เมื่อไหร่เมื่อทำการโจมตีปกติจะได้ดาเมจเสริมหากมีสถานะเลือดออกจะมีดาเมจเพิ่มเติม Ultimate ทำดาเมจต่อเป้าหมายทำให้เป้าหมายนั้นติดสถานะดีบัฟโดนดาเมจแรงขึ้นและได้ Fighting Wheel เทคนิคทำการสร้าง stat Fighting Wheel 2 stat ตอนเข้าสู่การต่อสู้อย่างไรก็ตามฝั่งของลูก้านั้นยังไม่มีการปล่อยข้อมูลออกมาในพาร์ทของอัลติเมทว่าจะได้ Fighting Wheel กี่สเตตและทุกครั้งในการโจมตีจะได้ Fighting Wheel หรือไม่และการเก็บ Fighting Wheel จำเป็นจะต้องใช้แต่สกิล E หรือไม่อาจจะต้องรอทำการอัปเดตในส่วนต่อไปเรื่องที่2เนื้อเรื่องและแผนที่ใหม่สำหรับในแพท 1.2 นี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักโดยในส่วนแรกนั้นจะเป็นตรงส่วนของเนื้อเรื่องต่อจากเพียงโจหลัวฟู่ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแอมโมเซียอาร์เบอร์ซึ่งในครั้งนี้มีโซนใหม่จำนวนด้วยกัน2โซนคืออัลเชมีคอมมิชชั่นและโซนพิเศษที่ต้องทำการแหวกทะเลลงไปตามเนื้อเรื่องทั้งนี้ก็ได้มีการปล่อยข้อมูลของ Elite Monster มาคร่าวๆโดยจะเป็นภาพ PV สั้นๆของ Elite Monster จำนวน2ตัวรวมทั้งบอสใหม่อย่างบอส NPC อย่างจริง
และบอสบิ๊กตัวใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับอัมโบเซียอาร์เบอร์และส่วนที่2อย่างเควสลองของตัวละครโดยในครั้งนี้จะเป็นเควสสำหรับในการเชิญเข้ารถไฟของคาฟก้าและยูกงเรื่องที่3วัสดุอุปกรณ์และตัวละครแจกตรงส่วนของแพท 1.2 นี้จะมีการอัปเดตวัสดุปลดขั้นออกมาด้วยกันทั้งหมด2ชนิด1คือวัสดุที่ได้จากการปราบปรามบอสวิกลี่เพื่อนำไปอัปเดต2คือวัสดุสำหรับในการอัปเกรดเลเวลของตัวละครโดยจะเป็นวัสดุในการอัปเกรดตัวละครเบรดทั้งนี้ในแพท 1.2 นั้นได้มีการอัปเดตลิริกใหม่เข้ามาด้วยกัน4ชนิดโดย2ชนิดแรกนั้นจะได้จากการลงซิมูเลตยูนิเวิร์สโลก7ซึ่งจะอัปเดตเข้ามาในแพท 1.2 โดยมีเอฟเฟคคือชนิดที่1ประดับเกี่ยวกับคีเลตมีความสามารถในการเพิ่มคีเลตและในกรณีคีเลตเกินเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้จะทำให้ผู้สงสัยนั้นได้แอทแทคและสกิลดาเมจชนิดที่2ประดับเพิ่มความต้านทานสถานะหากสวมใส่ครบ2ชิ้นจะเพิ่มความต้านทานสถานะและในกรณีที่มีค่าต้านทานสถานะเกินกว่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดจะทำให้พันธมิตรทั้งหมดนั้นได้รับฟิสิคอลดาเมจส่วนชนิดที่3และ4นั้นจะเป็นประดับที่จะต้องไปหานอกซิมูเลตยูนิเวิร์สโดยเอฟเฟคของชุดแรกนั้นเป็นชุดที่เกี่ยวกับ HP กรณีใส่2ชิ้นจะมีการเพิ่ม HP และหากใส่4ชิ้นกรณีหากเราโดนโจมตีหรือทำการใช้ HP จะบัฟคีเลทให้ตนเองทั้งนี้สามารถแตะได้และเซตที่4ชุดสปีดในกรณีเราใส่2ชิ้นจะทำการเพิ่มสปีดแก่ผู้สวมใส่และหากกรณีถ้าเราใส่4ชิ้นแล้วทำการอัลติเมทใส่เพื่อนหรือตัวเองจะทำการเพิ่มสปีดของทั้งทีมและสุดท้ายเรื่องของตัวละครแจกในแพท 1.2 สำหรับในแพท 1.2 นี้มีการอัปเดตพิเศษเข้ามาโดยในฝั่งของ Forgotten Hall นั้นหากในกรณีที่เราผ่านด่านแรกของเซียงโจวจะได้รับตัวละครอย่างยูกงเรื่องที่4กิจกรรมใหม่สำหรับแพท 1.2 นั้นจะมีกิจกรรมใหม่ทั้งหมดด้วยกัน6กิจกรรม1กิจกรรมเรื่องเล่าเซียงโจวต้องทำการต่อสู้และดำเนินเนื้อเรื่องเพื่อรับของรางวัล2กิจกรรมต่อสู้เมืองใต้ดินเบลล์บ็อกทำการต่อสู้และแก้พัซเซิลเพื่อทำการล่าสมบัติที่อยู่ใต้ดินทั้งนี้จะมีการแจกกรอบข้อความพิเศษกิจกรรมที่3ตามหาทอดเลอร์ทำการตามหาทอดเลอร์เพื่อรับรางวัลกิจกรรมที่4 Simulate Universe คูณ2เพื่อทำการกดรับอาร์ติแฟกต์จะได้ของคูณ2กิจกรรมที่5อาร์ติแฟกต์ไปด่านคูณ2หากทำการลงดันอาร์ติแฟกต์ในพื้นที่ทั่วไปจะได้รับของคูณ2และกิจกรรมสุดท้ายล็อกอิน7วันได้รับตัวทอง10โลทั้งนี้ในไลฟ์ของแพท 1.2 ก็จะมีโค้ดทั้งหมดด้วยกัน3โค้ดก็จะทิ้งไว้ให้เหมือนเดิมและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ現実と同じよみんな自分に無限の可能性があると思ってるでもどの質問と答えも過去の選択に縛られている落ち着いてお別れの時間よHabits